بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่บรรยากาศในการบรรยายศาสนากับสายฝนที่โปรยปรายลงมาอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวาลาอาไลนาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฝนนะครับไปตกที่อื่นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จะได้ไม่เกิดอุปสรรคใดๆนะครับกับการทำงานศาสนาของเราในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์และขณะนี้ถ้าพี่น้องขอดุอาก็เป็นดุอามุสตะญาบด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮุมมะซับบานาฟิอาโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ฝนที่ตกดังกล่าวเนี่ยเป็นฝนที่ยังประโยชน์กับเราให้ความชุ่มชื่นกับตัวของเราให้ความชุ่มชื่นกับสิงสาราสัตว์ต้นหมากรากไม้ซึ่งต้องการน้ำฝนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์จะได้เป็นประโยชน์กับตัวของเราแล้วก็สรรพสิ่งทั้งมวลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่มาชาอัลลอฮ์น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อเรื่องทุกครั้งนะในโครงการดุนยาอะคาเดมี่นี่นะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะได้รับเรียกว่าการถ่ายทอดหรือการฟังบรรยายเนี่ยไปเยอะๆเลยนะครับจาซากุมุลลอฮุคอยรอนอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเราจะทำดีถึงแค่ไหนถึงจะได้ต่อพ่อแม่นี่นะถึงจะได้กลิ่นไอสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรมาชาอัลลอฮ์นะเราในฐานะผมเป็นทุกอย่างเลยนะเป็นตั้งแต่ฐานะลูกก็เป็นฐานะพ่อก็เป็นในฐานะที่เป็นทั้งผู้ปกครองและเป็นฐานะที่โดนปกครองด้วยและเราเองวันนี้เราได้รับโอกาสจากไหนครับได้รับโอกาสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถานะของเราเนี่ยนะครับได้ถือได้ว่าเป็นสถานะที่จะได้รับซึ่งผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจึงมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อะไรครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นสิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองจากสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้บอกว่าเป็นวะซียะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้สั่งเสียให้กับมนุษย์ทุกๆคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีหัวใจแห่งความศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะต้องรับวะซียะนี้วะซียะอะไรครับวะซียะในการทำดีต่อพ่อแม่และไม่ใช่วะซียะให้พ่อแม่ต้องทำดีต่อเรานะเพราะมีหลายประเด็นหลายเรื่องที่หลายคนบอกว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำดีต่อเราเลยเขาบกพร่องในหน้าที่ของเขาฉันในฐานะลูกต้องทำดีต่อพ่อแม่หรือไม่คำตอบคือนะอัมคือใช่พี่น้องต้องอะไรต้องทำดีต่อพ่อแม่แม้ว่าพ่อแม่ของเราจะไม่ทำดีต่อเราก็ตามเป็นวะซียะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับลูกๆทุกคนจึงเป็นหน้าที่ของลูกๆทั้งหลายที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในการทำดีต่อพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่ของเขานั้นจะมีชีวิตอยู่หรือพ่อแม่ของเขานั้นจะเสียชีวิตไปแล้วหรือใครคนใดที่มีชีวิตอยู่ก็ตามเขามีหน้าที่อย่างเดียวในฐานะลูกและไม่มองว่าพ่อแม่ของเขาทำกับเขาอย่างไรหลายคนบอกว่าถ้าในเมื่อพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ทำดีต่อเขาไม่ได้เลี้ยงดูเขาไม่ได้ให้การศึกษาเขาแสดงว่าฉันในฐานะลูกเนี่ยสามารถทรยศหรืออกตัญญูต่อพ่อแม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องอิสลามแล้วก็ต้องบอกว่าฮาชาลิลละไม่ได้มีส่วนใดๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเลยศาสนาสั่งฝั่งเดียวฝั่งไหนครับฝั่งคนเป็นลูกสั่งคนเป็นลูกให้ทำอะไรครับทำดีต่อบุพการีหรือพ่อแม่ของเขาไม่ได้สั่งพ่อแม่ให้ทำดีต่อลูกนะแต่สั่งลูกให้ทำดีต่อพ่อแม่แล้วท่านนบีบอกว่าให้ท่านทั้งหลายทำดีต่อลูกๆของท่านด้วยหรือว่าทำดีต่อพ่อแม่ของท่านแล้วลูกๆของท่านต่อไปในอนาคตจะทำดีต่อท่านสั่งฝั่งเดียวเพียงพอครับพี่น้องถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสมีครอบครัวแล้วเรามีลูกเราเคยทำดีต่อพ่อแม่ของเราผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นอัลเลาะห์จะกำหนดให้ลูกของเราได้ทำดีต่อเรา
นี่คือคำสั่งที่เป็นทางเดียวไม่ต้องเป็นคำสั่งสองทางที่บอกว่าพ่อแม่ทุกคนต้องทำดีต่อลูกทุกคนอันนี้สั่งเป็นความรับผิดชอบว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะถูกสอบสวนบนหน้าที่ของตัวเองแต่ลูกมีหน้าที่ทำดีต่อพ่อแม่และเป็นวะซียะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงขั้นว่าใครที่ทำดีต่อพ่อนะยังไม่เกี่ยวกับแม่นะใครที่ทำดีต่อพ่อเนี่ยเขาจะอะไรครับเขาจะได้เข้าประตูสวรรค์ที่ดีที่สุดของประตูสวรรค์ทั้ง8บานยังไม่เกี่ยวกับแม่เลยนะแต่สิทธิ์ของแม่เนี่ยใหญ่กว่าพ่อนะพี่น้องแต่นบีหยิบยกตัวอย่างของคนที่เป็นพ่อคือวาลิดใครที่ทำดีต่อพ่อแม่ต่อพ่อของเขาเขาจะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประตูที่ดีที่สุดเราไม่รู้ประตูไหนนะนบีใช้คำว่าเอาซอตเอาซอตอับบาวาบินจันนะเป็นประตูที่ดีที่สุดสวยที่สุดอาระอารามที่สุดของสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูแห่งการทำดีต่อพ่อแต่สิทธิของเราระหว่างเรากับแม่นี้มหาศาลอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกถามพี่น้องเคยถูกถามบอกว่าใครเล่าที่ฉันควรจะทำดีมากที่สุดใครเล่าที่ฉันควรจะทำดีมากที่สุดนบีน่าจะตอบว่าคนที่ท่านควรจะทำดีมากที่สุดคือคนที่มีบุญคุณกับท่านคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านคนที่เป็นคนสอนศาสนาของท่านคนที่ให้เงินให้ทองกับท่านท่านนบีบอกว่าอุมมักแม่ของท่านไงซุมมามันเขาถามต่อว่าแล้วใครเหรอครับท่านนบีต่อหลังจากที่แม่ของฉันเป็นคนที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งแล้วเนี่ยใครต่อจากเขาท่านนบีก็ตอบว่าอุมมักแม่ของท่านไงท่านนบีก็ถูกถามต่อไปซุมมามันยารอซูลุลลอฮ์และต่อจากนั้นจะเป็นใครอีกท่านนบีก็บอกว่าอุมมักพูดถึง3ครั้งคือแม่ของท่านครั้งที่4ซอฮาบะห์ท่านนั้นถามว่าซุมมามันยารอซูลุลลอฮ์อาบูกะนั่นก็คือพ่อของท่านนั่นเองเห็นไหมครับแสดงว่าสิทธิ์ของแม่มีความสูงส่งกว่าสิทธิ์ของพ่อซะอีกแต่เราทำดีต่อพ่อเราจะได้เข้าประตูที่ดีที่สุดในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีหยิบยกแสดงว่าการทำดีต่อแม่ของเรานะที่ได้อุ้มท้องเรามาเนี่ยนะครับจะมีผลบุญที่มหาศาลไม่สามารถคณานับได้พี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจซึ่งโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองท่านนบีบอกว่าฟาลายาลูมันนะอิลลานัฟซะเขาไม่ต้องไปโทษใครเลยนะในเรื่องราวเหล่านี้นอกจากเขาจะต้องโทษตัวเองเท่านั้นเขาโทษว่าอย่างไรครับท่านนบีบอกว่ารอกีมาอัมฟูรอจูลินรอกีมาอัมฟูรอจูลินรอกีมาอัมฟูรอจูลินช่างเป็นเรื่องที่น่าอดสูยิ่งนักสำหรับคนคนหนึ่งช่างเป็นเรื่องที่น่าอดสูยิ่งนักสำหรับคนคนหนึ่งช่างเป็นเรื่องที่น่าหายนะเหลือเกินสำหรับคนคนหนึ่งใครครับพี่น้องคนคนนั้นเขาเป็นใครครับมันอัดรอกาอาบาไวฮีคนคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นอยู่ทันพ่อแม่ของเขาที่แก่ชราเอากีลาหูมาหรือคนหนึ่งคนใดในพ่อแม่ของเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่ก็แล้วแต่ที่อายุมากแล้วเขาได้ทันอยู่กับพ่อแม่ของเขาไม่ว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งลัมยะคุลินจันนะแต่ว่าเขานั้นไม่ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดทั้งที่สวรรค์นั้นไปง่ายเหลือเกินไปง่ายยังไงพี่น้องสวรรค์ไปง่ายอันเนื่องมาจากว่ามีพ่อแม่อยู่ในบ้านสวรรค์ไปง่ายเหลือเกินที่เราจะทำดีต่อพ่อแม่แต่ว่าเรากับไม่ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกอย่างเดียวว่ารอกีมาอัมฟุรอจูลินรอกีมาอัมฟุรอจูลินรอกีมาอัมฟุรอจูลินเอาหน้าของตัวเองน่ะไปขูดกับดินซะจะดีกว่าท่านนบีพูดถึงขนาดนั้นแสดงว่าหน้ากับดินนี่มันอยู่คนละส่วนกันนะแต่ท่านนบีบอกว่าเอาหน้าไปซุกฝุ่นซุกดินซะดีกว่าทำไมล่ะครับเพราะว่าเค้าเนี่ยไม่สามารถพิชิตสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทั้งที่มีพ่อแม่อยู่ในบ้านหรือคนหนึ่งคนใดอยู่ในบ้านนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดคุยบอกกล่าวกับพี่น้องและให้เราได้เข้าใจว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำคัญกับคนเป็นลูกพี่น้องคนที่เป็นลูกแต่ว่าลูกยังเล็กนี่พี่น้องหน้าที่ของเรานี่พี่น้องเช่นเดียวกันนะ
เราเนี่ยทำดีนะครับคนที่เป็นลูกทั้งหลายทำดีต่อพ่อแม่ใครมีพ่อแม่อยู่และอินชาอัลเลาะห์ลูกเล็กๆของเราก็จะทำดีต่อเราต่อไปเป็นวะซียะห์ดังเช่นที่ผมพูดคุยกับพี่น้องเมื่อสักครู่อ่ะเป็นวะซียะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเสียกับคนเป็นลูกทั้งหลายกล่าวว่ายังไงครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะวัสไซนันอินซานบิวาลิดัยฮิฉันขอสั่งเสียนี่ใครสั่งเสียครับอัลลอฮ์สั่งเสียเราเราเคยได้ยินนะพ่อแม่เราสั่งเสียเราเนี่ยโอ้โหต้นไม้ต้นนี้อย่าตัดนะลูกมันขวางหน้าบ้านก็ปล่อยมันขวางอย่างนั้นแหละเรานี่ไม่ตัดจนกระทั่งต้นไม้เนี่ยมันตายโดยตัวเองทำไมล่ะคนบอกว่าทำไมไม่ตัดพ่อแม่ฉันสั่งเสียไว้ครูบาอาจารย์ฉันสั่งเสียไว้อย่าทิ้งนะลูกต้องทำนะลูกเรื่องของเราเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยถูกต้องแล้วเนี่ยใครสั่งไว้ครูท่านสั่งไว้ครูบาอาจารย์ผู้รู้นักวิชาการคนเคารพท่านสั่งไว้เห็นไหมครับพี่น้องเรายึดมั่นจนกระทั่งเหมือนจะเป็นคำสั่งของศาสนาเลยเดี๋ยวซ้ำแต่นี่ใครสั่งครับอัลลอฮ์สั่งวะวัสไซนันอินซานฉันนั้นได้อะไรครับอัลลอฮ์ได้สั่งเสียเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเสียมนุษย์ทั้งหลายบีวาลีไดฮีด้วยกับการที่เขานั้นทำดีต่อบุพการีทั้งสองและอัลลอฮ์ก็ขมวดปมทำไมล่ะที่จำเป็นจะต้องหยิบยกเรื่องพ่อแม่หรือโดยเฉพาะเรื่องของแม่ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าฮามาลัตฮูอุมมูฮูวะฮานันอาลาวะฮานินโดยที่แม่ของเขามารดาของเขาเนี่ยนะครับได้ตั้งครรภ์ได้อุ้มท้องเขาเนี่ยนะครับด้วยความลำบากแล้วลำบากเล่าวะฮานันอาลาวะฮานินดอฟันอาลาดอฟินด้วยความยากลำบากด้วยความทุกข์ยากด้วยความที่เขาด้วยความที่เธอเนี่ยต้องอดทนอดเปรี้ยวเปรี้ยวก็กินไม่ได้หวานก็กินไม่ได้นอนก็ไม่สะดวกทำอะไรก็ไม่สะดวกสักอย่างนึงนะครับเหมือนกับคนที่อุ้มเหมือนกับเรียกว่าอยู่ในลักษณะแบบนั้นด้วยความยากลำบากอึดอัดสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับวะฮานันอาลาวะนินวะฟิซอลูฮูฟีอาไมนีและหลังจากนั้นนะนอกจากได้อุ้มท้องมาแล้วเนี่ยให้นมบุตรอีก2ปีด้วยกันจะครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนั้นก็ให้นมบุตรแหละบุตรของตัวเองเนี่ยได้ดื่มน้ำนมของอกของคุณแม่ของเขาเนี่ยนะครับ2ปีด้วยกันนะครับหลังจากนั้นล่ะนะครับฟีอานิชกุรลีอัลลอฮ์สั่งละต่อไปนี้คือคำสั่งพี่น้องหลังจากนั้นบอกพรรณนาเรื่องราวความคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เราเป็นเหตุให้เรานั้นมาอยู่ในดุนยาแห่งนี้และก็พูดถึงคุณแม่เป็นการเฉพาะว่าได้อุ้มท้องตั้ง9เดือนและให้นมพวกเราดื่มมาอีก2ปีเป็นอย่างไรอัลลอฮ์สั่งแล้วนะอานิชกุรลีท่านทั้งหลายจำให้ดีนะต้องขอบคุณกตัญญูต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาในดุนยานี้มีได้หมายความว่าเป็นความประสงค์ของพ่อแม่พ่อแม่จำนวนมากพี่น้องเห็นไหมแต่งงานแล้วหลายคนมีลูกไหมไม่มีลูกต้องไปหาหมอทำกิ๊บก็แล้วเด็กหลอดแก้วก็แล้วถ้าหากไว้อุ้มบุญมันไม่ฮารามนะไปตั้งครรภ์ในท้องคนอื่นมันไม่ฮารามเนี่ยก็จะทำเหมือนกันสารพัดจะทำก็มีลูกไหมไม่มีเสียตังค์เป็นหลักแสนพี่น้องในหลายโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องของการแผนกมีบุตรยากนี่มีแต่คนรวยๆทั้งนั้นน่ะพี่น้องไปนั่งกันอยู่อยากจะมีลูกอยากจะมีทายาทไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายพยายามทำหลายคู่ประสบความสำเร็จแต่อีกหลายคู่ก็ไม่ประสบความสำเร็จถูกต้องไหมมันเป็นความจำเป็นลาซิมไหมพี่น้องจำเป็นจะต้องประสบความสำเร็จมันก็จำเป็นเสียตังค์แล้วแต่ก็มีไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมมีไม่ประสบความสำเร็จหาหมอก็แล้วทำกิ๊บก็แล้วพยายามเก็บเชื้อตัวเองไว้ก่อนแล้วพยายามที่จะให้หมอส่งเขาเรียกว่าฉีดกระตุ้นไข่อะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถมีบุตรได้ทำไมล่ะพี่น้องเพราะการมีบุตรที่แท้จริงคือตักดีดของใครกำหนดของอัลลอฮ์เหมือนดังเช่นเราป่วยนะพี่น้องเราป่วยเรากินยาในกอในขอป่วยโรคเดียวกันหาหมอคนเดียวกันในกอหายทำไมในขอไม่หายพี่น้องทำไมผมไม่หายทำไมอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์หายเพราะอะไรแสดงว่าผู้ที่ให้หายที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ฟะอิซามาริตูฟะฮุวะยัชฟีเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฉันป่วยอัลลอฮ์จะให้ฉันหาย
การกินยาคืออะไรสื่อหรือว่าการกินยาคือสาเหตุที่จะทำให้เราหายโดยที่แบบว่าไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างนั้นเป็นอัศจรรย์ทั้งหมดอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เรานั้นมอบหมายตะวักกัลต่อพระองค์ด้วยสาเหตุต่างๆและให้เรารู้ว่าที่สุดปลายทางแล้วคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาใช่เป็นความต้องการของมนุษย์มนุษย์อยากจะมีบุตรไปหาแผนกมีบุตรยากโรงพยาบาลที่แพงที่สุดในประเทศไทยผมก็เห็นหลายคู่คอตกกลับมาเสียเงินไปหลายแสนกับล้านไม่มีลูกทำยังไงก็ไม่มีลูกเพราะอะไรถึงไม่มีล่ะพี่น้องหาคำตอบหน่อยวิทยาศาสตร์คุยหน่อยมีไหมพี่น้องหาคำตอบได้ไหมมันหาคำตอบผ่าตัดก็แล้วบางคนถึงขั้นผ่าตัดเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเปลี่ยนเขาเรียกว่าท่อน้ำไข่อะไรประมาณนี้สารพัดจะทำพี่น้องแต่ก็ด้วยตักดีรของอัลลอฮ์ไม่มีบุตรจนได้แล้วทำไมถึงไม่มีล่ะพี่น้องคำตอบมีคำตอบเดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์ให้มีแต่คนบางคนไม่ได้ขนาดนั้นนะแม้กระทั่งเขาเรียกว่าแทบว่าคือแต่งงานปุ๊บก็ได้บุตรเลยก็มากมายอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกสิ่งที่เป็นความจำเป็นกับคนเป็นลูกทั้งหลายที่เขาจำเป็นจะต้องทำประการที่หนึ่งนอกจากทำดีต่อพ่อแม่แล้วอานิชกุรลีประการแรกให้เขาสำนึกบุญคุณของฉันก่อนคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีฉันแกเกิดมาไม่ได้ดุนยาเนี่ยไม่มีฉันไม่ได้ฉันคือตัวพ่อแม่เรานะคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอานิชกุรลีวาลีวาลีไดกะและอะไรครับพ่อแม่ทั้งสองของท่านเขาเป็นสาเหตุให้ท่านเกิดมาด้วยวะอิลัยยันมะซีรและอย่างฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือที่กลับของทุกๆคนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเสียบอกกล่าวให้กับเราให้เรานั้นได้ทำดีต่อพ่อแม่จึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดความสามารถทุกความดีพี่น้องมีหะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีในหนังสืออะดับุลมุฟรัดเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะของอิหม่ามบุคอรีรวมถึงหะดีษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจรรยามารยาทได้บอกกล่าวให้กับเราได้พูดถึงชายคนหนึ่งชายคนนี้นี่นะครับเป็นชาวเยเมนหรือเป็นเยเมนในปัจจุบันเนี่ยนะเรียกว่าประเทศเยเมนหรือเยเมนในอดีตเนี่ยชายคนนี้เนี่ยเดินทางมาทำฮัจญ์ในขณะที่ตัวเองทำฮัจญ์นี่นะครับได้ให้คุณแม่ของเขาเนี่ยขี่หลังจะบอกว่าขี่คอขี่หลังก็แล้วแต่ผูกคุณแม่ไปทุกที่พี่น้องไปอยู่ณตอวาฟณบัยตุลลอฮิลฮารอม7รอบก็มีคุณแม่อยู่บนหลังไปซะแอซอฟากับมะรวะก็มีคุณแม่อยู่ข้างหลังไปมาบีดที่มีนาก็มีคุณแม่อยู่ข้างหลังไปวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะก็มีคุณแม่อยู่ข้างหลังจนกระทั่งภารกิจของฮัจญ์ของเขานั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นอย่างไรต่อครับพี่น้องเขาเดินมาหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรที่เป็นปาฏิหาริย์ของซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยที่ท่องจำหะดีษของท่านนบีได้มากมายเนี่ยนะครับได้บอกว่ายับนาอุมัรโอ้อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเอ๋ยเป็นอย่างไรครับฮัลอาตารอนีฮัลจะไซตุฮาอาตารอนีฮัลจะไซตุฮาท่านเห็นกิจกรรมที่ฉันทำไหมฉันพาแม่ของฉันเนี่ยไปทุกๆที่โดยมีแม่อยู่ข้างหลังเนี่ยฮันตารอนี่ฉันเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเห็นไหมกิจกรรมที่จะนำฉันเสียสละฉันทุ่มเทเนี่ยยะไซตุฮาฉันสามารถที่จะทดแทนบุญคุณของแม่ของฉันได้หรือไม่คำถามมาชาอัลลอฮ์เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากนะถ้าไม่ใช่ปราศฮาบะตอบไม่ได้พี่น้องคำถามลักษณะแบบนี้คำถามว่าที่ฉันทำทั้งหมดเนี่ยกิจกรรมทั้งหลายแบกแม่ในทุกพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านลูกทุกคนที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็แล้วแต่นี่พี่น้องเรายังไม่มีความสามารถทำกับแม่ของเราพ่อของเรามากกว่าชายคนนี้เลยบางคนเนี่ยลูกสมัยนี้นี่พี่น้องพูดสักนิดนึงเสียงก็ดังกว่าพ่อแม่แล้วคืออันนี้เราประสบการณ์ตรงของผมด้วยนะที่บ้านผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
เห็นไหมครับพี่น้องด้วยการอบรมด้วยการที่เราไม่ได้ให้ใส่ใจด้วยการที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้ดูแลด้วยการที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้อบรมบ่มนิสัยลูกหลานของเราให้ได้อยู่ในวิถีและให้ความสำคัญหรือเขาอาจจะไม่รู้ถึงความประเสริฐของการที่เขานั้นจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโทษที่เขาจะได้รับจากการที่เขาเนี่ยพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้กับพ่อแม่ของเขาชายคนนี้เนี่ยคนเยมันคนนี้เนี่ยถามว่าฮันยะไซตุฮาอัตรอนีฮันยะไซตุฮาฉันมีโอกาสจะได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ของฉันมั้ยฉันจะได้ชื่อจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นคนที่ทดแทนคุณพ่อแม่หรือไม่หรือแม่ของฉันหรือไม่ดูอับดุลลาห์อิบนุอุมัรตอบนะครับอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าละวะลาซัฟรอตุนวาฮิดวะลาซัฟรอตันวาฮิดะตันท่านไม่สามารถทดแทนบุญคุณของแม่ของท่านได้เลยที่ได้แบกมาตลอดกิจกรรม5วันเนี่ย6วันเนี่ยตั้งแต่ขว้างเสาหินด้วยซ้ำวะลาซัฟรอตันวาฮิดะตันแม้กระทั่งลมหายใจเฮือกเดียวในการที่จะเบ่งท่านออกมาพี่น้องเวลาเราเบ่งขอโทษนะผมไม่ใช่สุภาพสตรีนะเวลาเบ่งลมหายใจเนี่ยมันมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าแม้กระทั่งลมหายใจเที่ยวเดียวของแม่ของเราที่ได้เบ่งเราออกมาเนี่ยยังไม่สามารถทดแทนคุณได้เลยดูปราศซอฮาบะห์ตอบพี่น้องและการกระทำของเรานี่มันจะสามารถที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หรือไม่พ่อแม่ของเราอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเราอาจจะดื้อในอดีตพี่น้องมันเพียรอาจารย์ฮาบีบสอนเมื่อสักครู่แล้วอัลลอฮุมมะฆฟิรลีวะลีวาลิดัยยะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีศอฆีรอโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงอภัยโทษให้กับฉันอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันและเมตตาวะรฮัมฮุมาและเมตตาพ่อแม่ของฉันดังเช่นที่เขาทั้งสองได้เคยเมตตาฉันในวันอะไรครับในช่วงที่ฉันนั้นอยู่ในเยาว์วัยให้เราได้อัลลอฮ์ได้เมตตาเรานะครับดังเช่นที่พ่อแม่ของเราเนี่ยนะครับได้อะไรครับได้เมตตาเราในวันที่เรานั้นอยู่ในเยาว์วัยใครที่มีพ่อแม่พ่อแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ขอดุอาให้กับท่านทั้งสองและไม่มีอามันใดพี่น้องเห็นไหมอามันใดแล้วการขอดุอาดิพี่น้องเป็นอามันอิบาดะห์ที่ท่านนบียืนยันเราจะบอกว่าอันนี้ถึงพ่อแม่อันนี้ถึงคนตายอันนี้ไม่ถึงคนตายต้องมาจากไหนพี่น้องต้องมาจากหะดีษนบีที่ซอฮีฮะด้วยจะมาจากปากของผมอาจารย์ฮาบีบโดยเพียวๆเนี่ยไม่ได้หรือต้องมาจากปากของซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแสดงว่าเขาได้ลุ่มลึกอยู่กับท่านนบีเข้าใจศาสนาจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการเนี่ยนะครับได้พูดถึงมุรซันซอฮาบีมุรซันซอฮาบีแปลว่าอะไรครับแปลว่าหะดีษที่ไม่ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นเรื่องราวที่ของซอฮาบะห์ได้พูดนักวิชาการบางคนบอกว่าเช่นท่านหญิงอาอิชะห์พูดท่านหญิงฮับซอพูดท่านหญิงท่านอบูฮุรอยเราะห์พูดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรพูดอนัสบินมาลิกพูดแม้ว่าจะไม่ถึงท่านนบีอนุมานได้ว่าได้ยินจากท่านนบีพี่น้องเข้าใจคำนี้นะได้ยินจากท่านนบีจะมาหาว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรพูดด้วยตัวเองใครกล้าพูดจะมาหาว่าอาอิชะห์พูดด้วยตัวเองใครกล้าพูดครับพี่น้องหรือจะหาว่าท่านหญิงฮับซอภรรยาของท่านนบีอีกคนหนึ่งพูดด้วยตัวเองและใครจะกล้าพูดคำนี้นอกจากเรื่องดังกล่าวต้องปรากฏจากการได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานได้บอกให้กับเรานะครับในฐานะคนเป็นลูกทั้งหลายและความยิ่งใหญ่ของสิทธิของพ่อแม่ที่ถือได้ว่าเป็นคำสั่งเสียรองจากเตาฮีดรองจากการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สิ่งดังกล่าวไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์แล้วนอกจากพ่อแม่ของเราจะสั่งเสียในสิ่งที่ผิดหรือทำบอกสั่งกับเราในสิ่งที่ผิดขัดต่อหลักการศาสนาอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าวะอินจาฮาดากะเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พ่อแม่ของท่านได้กดดันท่านเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในประวัติของท่านซาอัดอิบนุอบีวะกอส
วันที่ซาอัดอิบนุอบีวะกอสรับอิสลามพ่อแม่กดดันคนโดยเฉพาะคนเป็นแม่กดดันกดดันอะไรต้องออกให้ออกจากศาสนาของท่านนบีอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาจึงลงอายะห์กุรอานอายะห์นี้ว่าอินจาฮาดะกะเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พ่อแม่ของที่พ่อแม่ของเขาหรือพ่อแม่ของซาดิบนีวะกอสเนี่ยได้กดดันซาดิบนบีวะกอสอันตุชริกะบีกดดันให้ทำอะไรครับให้เขานั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาอัลลอฮฺสั่งอย่างไรฟาลาตูเตะฮูมาท่านอย่าได้เชื่อฟังเขาทั้งสองในเรื่องนี้นะศาสนาเดียวในดุนยานี้นักวิชาการบอกเป็นศาสนาเดียวในดุนยานี้สอนอะไรครับวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะรูฟาแปลว่าอะไรครับและได้บอกและได้สั่งเสียท่านว่าอย่าเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้อะไรครับและให้เขานั้นอยู่ร่วมกับเขาทั้งสองคือคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณงามความดีเรื่องอื่นเรื่องดุนยาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาทำดีต่อไปเคยหาอาหารให้คุณแม่กินให้คุณพ่อกินแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมทำต่อไปพี่น้องหน้าที่ของเราเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้เราทำดีต่อพ่อแม่โดยปราศจากไม่ว่าพ่อแม่ของเราจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมพี่น้องสังเกตดูในอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์สั่งให้เราทำดีต่อพ่อแม่ในเรื่องที่เป็นดุนยาทุกเรื่องพี่น้องแม่ของเราอาจจะไม่ใช่มุสลิมเอ้ยหวังชื่ออาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นหวังแล้วนะหวังมานวดหน่อยอุ้ยกาเฟสฉันจะไปนวดยังไงเห็นไหมเสียนละหมาดฉันมีนละหมาดเสียนละหมาดไหมหน้าที่ของเราในฐานะลูกพี่น้องต้องทำต่อไปแม้ว่าพ่อแม่ของเราจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามแม้ว่าพ่อแม่ของเราจะกดดันเราทุกวิถีทางก็ตามแต่เราสั่งว่าอะไรวะซอฮิบฮูมาอยู่ร่วมกับท่านทั้งสองฟิตดุนยาในเรื่องดุนยาทั้งหลายจะแต่งตัวอย่างไรหาอาหารอย่างไรหาเสื้อผ้าอย่างไรไปเที่ยวที่ไหนวะซอฮิบฮูมาในเรื่องฮาลาลทั้งหมดนี่พี่น้องฟิตดุนยามะรูฟาทำไปเลยเห็นไหมพี่น้องพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมนะอัลลอฮ์ยังสั่งให้เราทำดีต่อท่านทั้งสองเลยสับอะไรกับพ่อแม่มุสลิมอาจจะบกพร่องบ้างแล้วเราอาจจะตีประเด็นบ้างพ่อแม่ทำงั้นท่านกับผมถ้ายังเมียนแบบนี้เราขาดกันเราเป็นลูกอักตันยูแบบนี้ไม่มีวันนะครับลูกอักตันยูเนี่ยไม่มีวันได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษของท่านนบีเนี่ยยืนยันมากมายหลายหะดีษด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยพี่น้องเป็นวะซียะห์เป็นสิทธิรองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้สั่งว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูฮุอัลลาตะอบูดูอิลลาอิยาฮุและอัลลอฮ์ได้สั่งเสียพวกท่านหรือสั่งใช้พวกท่านทำอะไรครับให้ท่านทั้งหลายนั้นเคารพภักดีต่อพระองค์ไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์และอัลลอฮ์สั่งต่อไปเลยนะในคำที่สองวะบินวาลีไดนีอิฮซานาและได้สั่งเสียให้กับท่านทั้งหลายให้ทำดีต่อคุณพ่อคุณแม่ของเขาด้วยคำว่าอิฮซานานักวิชาการพูดคุยอธิบายอิฮซานาเอ๊ะมันมีอะไรนะคำนี้มาจากคำว่าฮัสานุนแปลว่าสวยงามนักวิชาการบอกว่าอิฮซานามัสดัดตัวนี้แสดงให้ออกถึงการที่เขานั้นจะต้องทุ่มเทพี่น้องสร้างเซอร์ไพรส์พี่น้องการที่เขานั้นจะต้องทำทุกวิถีทางคำว่าอิฮซานนี่พี่น้องแสดงว่าเป็นสุดยอดแห่งการทำความดีและจะไม่มีความดีอะไรดีนอกเหนือจากนี้นอกจากอิฮซานเท่านั้นพี่น้องเข้าใจคำนี้นะหมายถึงว่าเราบอกว่ามาชาอัลลอฮ์เราจะทำอาหารสมมติว่ามีอาหาร2อย่างอันนี้อร่อยและอันนี้ไม่อร่อยหรืออันนี้อร่อยมากที่สุดก็ได้เราอาจจะเอาอร่อยน้อยให้กับพ่อแม่และอร่อยที่สุดเนี่ยเอาไว้กับตัวเราอันนี้ไม่เรียกอิฮซานเรียกว่าแค่ทำดีแบบปกติเราต้องเอาอร่อยที่สุดเนี่ยให้พ่อแม่ของเราเพราะมันจะไม่มีอะไรอร่อยนอกเหนือจากที่กว่านี้แล้วในความรู้ของเราในขณะนี้หรือในขณะที่เรามีของในขณะนี้เนี่ยอันนี้คืออร่อยที่สุดดีที่สุดต้องให้พ่อแม่ของเรานี่แหละเราเรียกว่าอิฮซานาแปลว่าอะไรครับดีชนิดที่ดีเลิศพี่น้อง
ถ้าเรียกว่าถ้าเรียนหนังสือก็ต้องระดับเกียรตินิยมระดับแบบ 99.99 พี่น้องถึงจะเรียกว่าดีเลิศไม่ใช่ดีธรรมดานะดีธรรมดายังไม่ตอบโจทย์ในอายะอันกุรอานอายะนี้เราบอกว่าเราก็ทำดีต่อพ่อแม่แล้วนะยังพี่น้องต้องตอบว่ายังทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์สั่งเนี่ยยะซานาแปลว่าดีเลิศไม่ได้ทำดีชนิดธรรมดาถ้าจะขอดุอาพี่น้องก็ต้องเลือกเวลาที่ดีที่สุดขอดุอาให้พ่อแม่จะเอาเป็นเวลาชิวๆอ๋อนึกออกเมื่อไหร่อาจารย์มาเตือนค่อยขอจะทำซอดาเกาะเลือกแบบดีเลิศทำซอดาเกาะให้พ่อแม่เลือกริสกีที่ฮาลาลทำให้พ่อแม่ส่วนอาจจะคุ้มเครือทำให้ตัวเองและครอบครัวเนี่ยถึงจะเรียกว่าดีเลิศพี่น้องเพราะว่าทำไมต้องพูดคำนี้ล่ะเพราะใครหลายคนเข้าใจนึกว่าดีธรรมดาแต่เราไม่ได้สั่งดีธรรมดาพี่น้องให้ทำดีต่อพ่อแม่แบบดีเลิศพี่น้องจะทำให้ท่านสบายใจต้องทำให้สบายใจอย่างที่สุดแค่พอจะสบายใจพอจะทำนาแค่เป็นคนดีอ๋อเป็นยังไงบ้างลูกอ๋อเป็นคนดีไม่ได้พี่น้องต้องดีมาชอนลูกฉันดีที่สุดเอาที่ดีที่สุดเอามาให้พ่อแม่ของเรานักวิชาการจึงตีความคำนี้เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้เราในฐานะคนเป็นลูกนี่นะได้อะไรครับได้สำนึกในการทำดีต่อพ่อแม่เพราะเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ใครที่มีหัวใจพี่น้องยอมรับยอมจำนนต่อหลักการศาสนาใครที่มีหัวใจฟังอัลเลาะห์ฟังรอซูลนี่พี่น้องเขาจะต้องปฏิบัติแบบนี้เขาจะมาทำแบบสุกเอาเผากินมาก็ได้ไม่มาก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นคนดีก็พอพ่อแม่ก็พอจะภูมิใจได้บ้างไม่ได้พี่น้องถามพ่อแม่ของเราว่าอะไรพ่อแม่ของเราต้องการที่สุดพ่อแม่บอกว่าอยากจะทานองุ่นแบบไร้เม็ดอ๋ออย่าไปซื้อเลยตอนนี้มันราคาแพงเราก็พอจะมีสตังค์ในกระเป๋าพี่น้องไปซื้อเลยองุ่นไร้เม็ดแต่บอกแม่นะอย่าทานเยอะนะเดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะอันนั้นต้องว่ากันไปคุยกันไปให้ดีแต่ว่าเราต้องมีหน้าที่ในฐานะลูกพี่น้องทำให้ดีที่สุดนึกสม่ำเสมอว่าไม่ใช่คำสั่งของไม่ใช่คำสั่งของมนุษย์ด้วยกันแต่เป็นคำสั่งวะซียะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งอะไรพี่น้องสั่งให้เรานั้นทำดีชนิดที่บาลาก็ที่สุดยอดของความดีเป็นอิห์ซานาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกต่อไปนะครับว่าอิมมายะบลูฆันนาอินดะกัลกิบาระแม้ว่าหากว่าเขาทั้งสองเนี่ยได้มีอายุขัยร่วมอยู่กับท่านจะเป็นคนหนึ่งคนใดก็ได้หรือว่าท่านทั้งสองเอากีลาฮูมาฟะลาตะกุลลาฮูมาอุฟฟินวะลาตันฮัรฮูมาท่านอย่าได้พูดคำหนึ่งคำว่าไม่รู้จะใช้คำอะไรนะคำว่าเชาะคำว่าแสดงออกซึ่งความไม่สบายใจแสดงออกซึ่งชักสีหน้าแสดงออกซึ่งอารมณ์ต่างๆนานาเป็นเรื่องราวที่ศาสนาเนี่ยสั่งเสียและอัลลอฮ์สั่งเสียว่าไม่ให้เรานั้นกระทำแบบนั้นคำว่าอุฟนี่เป็นคำที่น่าจะเป็นคำที่อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดละของการแสดงออกของความไม่พอใจคำว่าอุฟนี่พี่น้องแสดงออกมาซึ่งคำว่าเชื่อบ้างคำว่าไม่สบายใจบ้างชักสีหน้าบ้างเราเนี่ยคือสิ่งที่การเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่สบายใจเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วและสูงไปกว่านั้นแหละไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยไม่ต้องมาวุ่นวายเลยตัวใครตัวมันก็ได้ฉันเลี้ยงตัวเองได้แล้วคำเหล่านี้เป็นคำที่ต้องห้ามพี่น้องต้องกากบาทไว้เลยเป็นคำที่ต้องห้ามคำที่ต่ำเนี่ยอัลเลาะห์ยังห้ามคำที่สูงเนี่ยแสดงว่าถือได้ว่าจะนำไปสู่สิ่งที่เป็นความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าและอย่าได้ไล่ท่านทั้งสองและอัลลอฮ์สั่งเสียบอกกล่าวกับเราบอกว่าวะกุลละฮูมาและท่านนี่กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดเลยนะทั้งที่นบีมุฮัมมัดเป็นเด็กกำพร้าพี่น้องวะกุลคำว่าทุกคำสั่งที่อยู่ในอัลกุรอานแสดงว่าสั่งกับนบีมุฮัมมัดก่อนวะกุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดและท่านจงกล่าวว่าอะไรครับละฮูมากับท่านทั้งสองกอลันกะรีมาคำพูดที่เป็นมงคลเท่านั้นพูดดีๆหลายๆคนนี่นะครับเราอาจจะบกพร่องในด้านเนี้ยมากมายอยู่นอกบ้านนี่มาชาอัลเลาะห์อย่างกับเทพบุตรพี่น้อง
บอกอย่างนั้นเลยนะอันนี้ขอโทษนะอาจจะเป็นคำชีริกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มีจริงนะเทพบุตรเนี่ยแต่เป็นคำสแลงนะพี่น้องเอาเป็นคำสแลงแล้วกันนะเราไม่ได้มีลักษณะเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์นะคือเป็นเหมือนกับมาชาอัลลอฮ์เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในอุดมคติของสังคมพี่น้องเป็นอย่างไรล่ะพูดจาไพเราะเพราะพริ้งพูดจานิ่มนวลกริยาท่าทางแต่เวลาอยู่กับพ่อแม่ของที่บ้านของตัวเองนี่เป็นคนละเรื่องเลยพี่น้องเป็นอย่างกับหายนะในบ้านเลยพี่น้องแต่อยู่ข้างนอกนี่เป็นเหมือนกับอะไรที่อบอวลและเราก็เห็นตัวอย่างเหล่านี้เยอะมากๆเราก็เห็นตัวอย่างเหล่านี้เยอะมากๆผู้คนในสังคมของเรานี่ถูกสั่งสอนให้เป็นคนดีในสังคมแต่อยู่ที่บ้านนี่พี่น้องคนที่เขาจะต้องดีที่สุดต้องจูบมือทุกวันต้องหอมหน้าผากทุกวันจะต้องขอดุอามะขอดุอาให้ฉันด้วยป้าขอดุอาให้ฉันด้วยคนที่เป็นเหมือนสวนสวรรค์ในบ้านของเราเป็นปะคือเราจะไม่สามารถเดินผ่านเข้าสู่สวรรค์ได้พี่น้องถ้าเราไม่ทำดีต่อพ่อแม่ของเราไม่มีทางเพราะอัลลอฮ์เอาพ่อแม่ของเรามาขวางหน้าประตูอยู่แล้วจริงไหมโคชะต้องจริงนะถ้าเรายังดื้อดึงว่าอย่างไรฉันสามารถไปสวรรค์ได้ด้วยตัวของฉันเองด้วยความดีของฉันเองนะพี่น้องไม่มีทางพี่น้องเพราะเราจะเข้าสวรรค์แน่นอนด้วยดุอาของพ่อแม่ของเรานี่แหละด้วยคำอนุญาตของพ่อแม่ของเราด้วยซ้ำท่านนบีจึงบอกว่าการทำดีต่อพ่อเนี่ยแม้กระทั่งพ่อนะเป็นประตูบานที่ดีที่สุดสวยที่สุดในสวนสวรรค์อัลลอฮ์จะเนรมิตให้สนะขนาดไหนเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษซอฮีฮ์นะได้บอกถึงประตูเขาเรียกว่าอะไรล่ะเสาประตูนะเสาประตูหนึ่งจนประตูเสาประตูเสาประตูนะด้านหนึ่งจนกระทั่งถึงอีกด้านหนึ่งเนี่ยท่านนบีบอกว่าอย่างไรครับท่านนบีบอกว่าใช้ม้าเร็วเนี่ยวิ่งประมาณ40ปีพี่น้องแต่เราจะไม่ได้เดินเข้าประตูธรรมดานะจะเป็นประตูที่ดีที่สุดอันเนื่องมาจากการทำดีต่อคุณพ่อของเราแล้วก็คุณแม่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จึงสั่งเสียและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะพี่น้องคำพูดเนี่ยทำให้เจ็บใจกันก็เยอะทำให้ตัดพ่อตัดลูกกันก็มากทำให้ตัดขาดกันก็มหาศาลทำให้สังคมเนี่ยมันสูญเสียสมดุลหรือสูญเสียความเป็นพี่น้องกันเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดอัลเลาะห์จึงสั่งอย่างน้อยท่านเนี่ยเป็นคนดีนอกบ้านกรุณามาเป็นคนที่ถ่อมตนที่สุดในบ้านแม้ว่าโคชานี่นะจะมีความรู้เยอะที่สุดแต่ความรู้ยังไงก็ไม่เท่าพ่อและไม่เท่าแม่จะต้องเป็นคนที่ถ่อมตัวที่สุดในบ้านอาจจะเป็นคนที่มาชาอัลลอฮ์อยู่ในสังคมเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยเป็นคนที่คนให้เกียรติเยอะที่สุดแต่ถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีค่าใดๆเลยคุณพ่อเอาอะไรคุณแม่เอาอะไรหน้าที่ของเราเนี่ยต้องทำแบบนั้นพี่น้องเพราะว่ารีดอลลอฮ์ฟีรีดอลวาลิไดท่านนบีบอกว่าอะไรความพอใจของพระองค์ความพอพระทัยของพระองค์เนี่ยขึ้นอยู่กับความพอใจของพ่อแม่พ่อแม่ไม่พอใจเราเนี่ยยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจเราแล้วอัลลอฮ์ไม่พอใจเราล่ะเราก็คงไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนท่านนบีก็บอกว่าความโกรธกริ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขึ้นอยู่กับความโกรธกริ้วของพ่อแม่ของเราเหมือนกันซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงสวรรค์พี่น้องอยากจะไปสวรรค์จะทำอย่างไรดีครับท่านนบีผมอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เหลือเกินท่านนบีบอกว่าอินซัมฮาท่านนบีสั่งเสียเลยนะท่านจงทำดีต่อแม่ของท่านมีแม่อยู่ใช่ไหมทำดีต่อแม่ของท่านอินซัมฮาฟะอินตะฮ์ตะกอดะไมฮูมาหรือว่าตะฮ์ตะกอดะไมฮาอันญันนะเพราะว่าภายใต้เท้าทั้งสองของแม่ของท่านเนี่ยคือสวรรค์นั่นเองลูกหลายคนวันนี้ไปเปิดดูนะมาชาอัลลอฮ์เท้าทั้งสองของแม่ของฉันเนี่ยมีสวรรค์เปิดมามีจะรอยแตกรอยระแหงรอยอะไรก็ไม่รู้ที่ทำงานหนักมานี่เห็นไหมพี่น้องแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในเป็นสวรรค์จริงๆนะไม่ได้หมายความว่ากราบเช้ากราบเย็นไม่ได้นะพี่น้องเรากราบได้เฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เราทำได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราและไม่ฝ่าฝืนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตออาตลีมะคลูกินฟีมะซียะตินคอลิกไม่มีการตออัตไม่มีการเชื่อฟังใดๆทั้งสิ้นกับมะคลูกที่อัลลอฮ์สร้างมานอกจากอะไรนอกจากในสิ่งในการฝ่าฝืนต่อผู้สร้างลาตออาตฟีมะซียะตินคอลิกไม่มีการฝ่าฝืนไม่มีการตออัตใดๆในการเชื่อฟังใดๆกับสิ่งถูกสร้างที่ถูกสร้างมาเหมือนกันแม่ของเราก็เป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาเราก็เป็นสิ่งถูกสร้างลูกของเราก็เป็นสิ่งถูกสร้างที่จะฝ่าฝืนต่อผู้สร้างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายปลายทางนะวันนี้ก็มาชาอัลลอฮ์รวดเร็วทันใจขอชะมีคำถามไหมมาอัลลอฮฺบ้างเฮ้ยไม่น่าจะทักเลยนะอ่ะยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะที่ได้ร่วมฟังตัวแข็งตัวเก่งกันทุกคนเลยแล้วก็วันนี้ก็ต้องพูดให้มันหนักแน่นสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เหมือนกับที่ผมบอกใครที่มีพ่อแม่อยู่ก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺเยอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องคำสั่งเสียของผมไม่มีประโยชน์ใดๆนอกจากท่านจะต้องเอาวะซียะฮ์ของอัลลอฮฺอานิชกุรลีอัลลอฮฺสั่งว่าอย่างไรให้ท่านขอบคุณต่ออัลลอฮฺสำนึกบุญคุณของอัลลอฮฺมาชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺได้สร้างพ่อแม่ของฉันมาให้ฉันมาอยู่ครอบครัวที่อบอุ่นให้ฉันมาอยู่และได้รับการเลี้ยงดูการอบรมบ่มนิสัยในสิ่งที่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงลูกสาวนะใครหลายคนสมัยก่อนนู้นเนี่ยเวลาเขามีลูกสาวเนี่ยหน้าเขาดำปิดเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเอาลูกสาวไปฝังเอาลูกชายมารบท่านนบีบอกว่าใครที่มีลูกสาวสามคนใครที่มีลูกสาวสามคนเลี้ยงดูเขาให้ดีนะจนกระทั่งเธอบรรลุศาสนภาวะเป็นคนดีด้วยมีอีหม่านมีศรัทธาเธอทั้งสามคนจะเป็นฮิญาบันจะเป็นอะไรเป็นเหมือนฮิญาบนี่โคชะใส่เนี่ยเป็นสิ่งที่ปกป้องป้องกันพยันอันตรายให้พ้นจากให้พ่อแม่ของเขาพ้นจากไฟนรกซอฮาบะคนนึงก็ถามนบีครับซอฮาบะคนนึงก็บอกว่านบีครับผมมี2คนท่านนบีบอกว่า2คนด้วยซอฮาบะอีกคนนึงไม่ยอมเผื่อโคชะอยู่ในบ้านมีอยู่คนเดียวซอฮาบะบอกว่ามี1คนละครับนบีนบีบอกว่าวะลันวาฮิดะและ1คนด้วยเห็นไหมพี่น้องเลี้ยงดูลูกหลานของเราอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่แต่หน้าที่ของลูกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหน้าที่ของพ่อแม่สม่ำเสมอและเราก็หวังว่าเนี่ยที่เราทำดีทั้งหมดเนี่ยเป็นการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วลูกๆของเราก็จะทำดีดังเช่นเราท่านนบีบอกว่าตะบัรบิรูอับบานาอิกุมท่านทั้งหลายจงบิรูอาบาอิกุมตะบัรูอับบานาอิกุมท่านทั้งหลายจงทำดีต่อพ่อแม่ของท่านแล้วลูกๆของท่านจะทำดีต่อท่านนะถือเป็นวะซียะฮ์อันยิ่งใหญ่นะพี่น้องนะและเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ใครที่พ่อแม่จากไปแล้วขออิสติกฟาร์ให้ท่านทั้งสองมีสิ่งเดียวจริงๆพี่น้องที่เราจะสามารถกระทำได้เช่นการขออิสติกฟาร์การทำวะกาฟการทำซอดาเกาะห์เนียตอุทิศผลบุญดังกล่าวให้พ่อแม่ของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดกับซอฮาบะห์บอกว่าแค่ดุอาของฉันนี่นะทำให้กุโบสถ์ของพ่อแม่หรือทำให้กุโบสถ์ของชาวกุโบสถ์เนี่ยสว่างสวยละให้กุโบสถ์เนี่ยมันมีรัศมีละแล้วถ้าเราทำซอดาเกาะห์ล่ะพี่น้องด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะทำให้กุบฏของพ่อแม่ของเรากว้างขวางขนาดไหนสว่างสวยขนาดไหนแล้วก็มันเพียรในการขอดุอาในหะดีษอีกบทนึงนะสุดท้ายนะเป็นหะดีษที่ได้ถูกเลื่อนลำดับชั้นคือพ่อเนี่ยพ่อแม่เนี่ยอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ในระดับนึงปรากฏว่าถูกยกขึ้นไปลิฟต์ขึ้นไปในลำดับที่สูงเขาก็ถามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทำไมล่ะทำไมฉันถึงได้อยู่ลำดับที่สูงกว่าอามันของฉันซะอีกอามันของฉันเนี่ยมันน่าจะประมาณสักลำดับที่1 2ก็พอแล้วนี่ฉันมาชาอัลเลาะห์เหาะขึ้นมาถึง99เนี่ยมันเป็นอะไรอันเนื่องมาจากอะไร
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉลยบอกว่าบิสติกฟารีวาลาดีกะด้วยการขออิสติกฟารของลูกๆของท่านให้กับตัวท่านไงท่านขอดุอาให้พ่อแม่ของท่านขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษขอให้อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตาดังเช่นที่เขาทั้งสองเมตตาฉันในวันที่ผ่านมาแล้วใครหลายคนบอกพ่อแม่ของฉันไม่ได้เป็นคนดีทําในสิ่งที่เป็นความอุตริกรรมนั่นความรู้ของเขาหน้าที่ของเราทําหน้าที่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทําหน้าที่ของเราในการทําดีให้ถูกต้องแล้วก็ขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเราให้มากๆอินชาอัลเลาะห์แล้วก็นี่คือสิ่งเดียวจริงๆพี่น้องที่จะทําให้พ่อแม่ของเราเนี่ยแล้วก็สิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่พ่อแม่ของเรารักใครเช่นชอบบังดาวูดพ่อแม่ของเราตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยมาชาอัลเลาะห์บังดาวูดนี่นะไปถ่ายที่ไหนก็ไปถ่ายแล้วก็ไปอาดมาชาอัลเลาะห์พี่น้องชอบบังดาวูดเดินมาหาบังดาวูดบังดาวูดนะผมทําแกงมัสมั่นมาพ่อแม่ของผมชอบมากพ่อแม่ของผมบอกไว้ว่าบังดาวูดก็ชอบด้วยฝากให้บังดาวูดด้วยมาชาอัลเลาะห์ถ้าพ่อแม่เราอยู่น่าจะปลื้มใจเราทําเหมือนกับพ่อแม่อยู่นี่แหละพี่น้องอะไรที่พ่อแม่ของเราชอบดังเช่นท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยได้เห็นท่านนบีเวลามีเนื้อที่ส่วนที่นุ่มที่สุดเนี่ยนะเอาไปให้กับเพื่อนของท่านหญิงคอดียะห์จนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์อิจฉาบอกว่านี่ถ้าคอดียะห์มีชีวิตอยู่ก็คงฟันร่วงหมดปากแล้วมั้งนบีเนี่ยนะเป็นความเป็นเขาเรียกว่าเล็กๆน้อยๆของสุภาพสตรีอ่ะนะคือแซวอ่ะแซวนบีแซวนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนของภรรยาที่ฉันรักที่สุดคือท่านหญิงคอดียะห์นะฉันก็นําเนื้อที่ส่วนที่ดีที่สุดสันในนี่นะส่วนที่ดีที่สุดเนี่ยให้เธอได้รับประทานถ้าคิดว่าท่านหญิงคอดียะห์มีชีวิตอยู่และเธอได้เห็นฉันทําแบบเนี้ยเธอคงดีใจก็เหมือนดังเช่นถ้าพ่อแม่ของเรารักใครแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ฉันเนี่ยชอบฟังเพลงอะไรนะต้องฟังเพลงต้องทางนี้นะสุนทราภรณ์เราก็เลยต้องไปซื้อแผ่นสุนทราภรณ์มาฟังทำไมฟังเพลงล่ะทำไมไม่ฟังกุรอานพ่อแม่ผมชอบฟังสุนทราภรณ์มากพ่อแม่ผมชอบแจ๊สมากไม่ได้พี่น้องแบบนี้ไม่ดีอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามไม่สามารถทำได้อะไรที่เป็นเรื่องดีๆทำไว้ครับพี่น้องครับจะซากุมุลลอฮุคอยรอนหวังว่าการพูดคุยในวันนี้แม้ว่าจะด้วยความรวบรัดนะก็จะพยายามรวบรัดแต่พยายามจะรวบรวมให้พี่น้องได้ข้อมูลให้เยอะที่สุดเท่าที่พอที่จะเป็นไปได้นะครับจะซากุมุลลอฮุคอยรอนก็ได้เวลามักเร็บพอดีแล้วคำถามอะคะ คำถามนิดนึงอันนี้เป็นคำถามเมื่อกี้ตรงกับที่อาจารย์ตอบไปแล้วด้วยนะคะมาชาอัลลอฮ์พ่อแม่มีชีวิตตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำดีต่อท่านแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วแล้วก็เพิ่งได้เรียนรู้ความสำคัญควรจะทำยังไงจริงๆอาจารย์ตอบไปหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ยินสิ่งหนึ่งคือเราต้องทำมันด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนาะคือจริงๆอ่ะเรารู้วิธีการทำอะไรหลายๆอย่างขอดุอาให้พ่อแม่หรือวักับหรือทำอะไรให้ท่านอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วข้างในเนียดเราคือสิ่งที่นะคะก็มากน้อยไม่สำคัญนะสำคัญที่ความบริสุทธิ์ใจแล้วก็คำถามถัดไปคือทำยังไงให้พ่อแม่สบายใจหรือพอใจถ้าในความเป็นจริงแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจพ่อแม่เลยสอบัตนะพี่น้องนะสอบัตอดทนนะอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นวันหนึ่งที่พ่อแม่ของเราเหมือนดังเช่นที่อัลลอฮ์สั่งเสียวันที่อัลลอฮ์ได้ฉายภาพไปเห็นคือวันที่ความยากลำบากคือเขาอุ้มท้องมาเนี่ยด้วยความยากลำบากเขาหวังอะไรวันนั้นเนี่ยนะต้องถามว่าคนที่เป็นลูกทั้งหลายต้องกลับไปคิดว่าพ่อแม่เราหวังอะไรวันนั้นหวังอะไรกับโคชะโคชะจะต้องมาหาเงินให้ฉัน1ล้านบาทถามพี่อัสมาได้ไหม วันนั้นที่คลอดตั้งครรภ์โคชะเนี่ยหวังอยากจะได้ให้โคชะหาเงินเข้าครอบครัวสัก2ล้านบาทโคชะจะต้องสร้างบ้านขึ้นเป็น4ชั้นหวังอย่างนั้นไหมไม่ได้หวังอะไรหวังให้ลูกน้อยอามานะความรับผิดชอบที่อัลลอฮ์ให้เกิดมาเนี่ยนะฉันได้เลี้ยงดูอามานะให้ดีที่สุดหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ท่านก็ซอบัตอดทนจนกระทั่งเราคลอดออกมาแล้ววันนี้เราบอกว่าเราทํายังไงก็ไม่พอใจแสดงว่าลูกไม่อดทนแล้วลูกไม่กลับไปนึกไงอัลลอฮ์จึงเรียกร้องให้ลูกๆทั้งหลายเนี่ยให้กลับไปนึกวันที่พ่อแม่ตั้งครรภ์วันที่พ่อแม่ให้นมพี่น้องเหมือนดังเช่นคนบอกนะถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยเอาขี้เถ้ายัดปากใครตายซะก็ดีถูกต้องไหมพี่น้องเพราะยังไม่รู้ว่าโตมาเนี่ยจะดีหรือไม่ดีจะเก่งหรือไม่เก่งจะรวยหรือจน
มาด้วยไม่มีความรู้เลยแต่พ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาจนกระทั่งโตเห็นไหมแต่วันนี้เราบอกว่าพ่อแม่เราแก่ชราเนี่ยเราบอกว่าทำยังไงก็ไม่ถูกใจพี่น้องลูกๆทั้งหลายนะผมเองก็เป็นลูกด้วยเป็นพ่อด้วยสั่งเสียลูกๆของตัวเองด้วยให้อดทนนะให้อดทนพี่น้องถ้าอดทนอย่างเดียวพี่น้องเราก็สามารถไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ได้นะโคชะนะเป็นคนที่เถียงพ่อแม่ตลอดไม่ได้ไม่ได้ห้ามเถียงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเราเก่งเราเก่งขนาดไหนนะโคชะนะเราดีขนาดไหนเรามีความใช่ใช่โคชะนะเราดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราเหมือนกับเด็กน้อยเราก็คืออย่างไรเราก็ไม่เคยโตในสายตาของพ่อแม่แล้วคำถามก็คือว่าต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงถ้าจะให้ตอบัตตัวต้องเตาบัตทุกวันเลยได้ใช่ไหมแบบนี้คำถามแบบนี้มาชาอัลลอฮ์ก็ประการที่หนึ่งอดทนนะค่ะหมั่นเพียรในการขอดุอาเริ่มต้นขอดุอาใครที่ไม่ค่อยรักพ่อรักแม่นะขอดุอาให้พ่อแม่ขอดุอาในเวลาสุญูดรำลึกนึกถึงความผิดที่ผ่านมาว่ามาชาอัลลอฮ์เราล่วงเกินเราอะไรกับพ่อแม่เราไปมากพยายามปรับเปลี่ยนสมัยนะครับวันนี้ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่นะกลับไปหอมหน้าผากพ่อแม่หอมจูบมือพ่อแม่ก่อนจะไปไหนไต่ถามหนูไปดีไหมแม้ว่าเราจะเป็นระดับด็อกเตอร์แล้วนะจะสามารถหาเงินมาให้ครอบครัวจ่ายค่าน้ำค่าไฟซับเขาเรียกว่าฉันเนี่ยเป็นตัวหลักของบ้านไปไหนถามพ่อแม่ซะหน่อยไปได้ไหมพ่อแม่ให้ไปไหมท่านนบีเนี่ยแม้กระทั่งทำญิฮาดนะท่านนบีถามซอฮาบะคนนั้นบอกว่าอะฮัยยุนวาลิดัยกะพ่อแม่ของท่านมีชีวิตอยู่ไหมจะออกญิฮาดนบีมีคนน้อยนะทุกครั้งที่ทำสงครามนบีคนน้อยหมดแต่ซอฮาบะคนนี้มาขออนุญาตนบีขอทำญิฮาดนบีบอกว่าอะไรนบีบอกว่าพ่อแม่ท่านมีชีวิตอยู่ไหมเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพ่อแม่ผมมีชีวิตอยู่ครับท่านนบีบอกฟาฟีฮิมาฟาจาฮิดุนกลับไปหาพ่อแม่ทั้งสองณที่พ่อแม่ของท่านทั้งสองนั่นแหละคือการญิฮาดและอะไรโคชะคำว่าญิฮาดต้องอดทนต้องซอบัตต้องทำดีต้องมันเพียรต้องทุกอย่างในที่เราจะเรียกว่า1ถึง10เนี่ยต้องหมดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าฟาฟิท่านนบีใช้คำแปลกมากนะวิชาการตกใจนะกับคำพูดที่ท่านนบีไม่ใช้คำอื่นนอกจากว่าฟาฟีฮิมาฟาจาฮิดุนณที่พ่อแม่ของท่านทั้งสองเนี่ยท่านต้องทำญิฮาดไม่ได้หมายความว่าไปต่อกรมาพ่อแม่มาสู้กันไม่ใช่นะเราเนี่ยในฐานะคนเป็นลูกเนี่ยต้องอดทนญิฮาดกับตัวเองญิฮาดกับตัวเองนะโอเคค่ะคำถามสุดท้ายที่เด็ดมากๆเลยเนอะคือจากการฝากไว้ตรงนี้ก็คือว่าถ้าหนูดื้อพ่อแม่ดื้ออัลลอฮ์จะโกรธแม่ไหมแล้วหนูต้องทำยังไงให้แม่ไม่ดื้อคะคำถามของเด็กน้อยที่นี่นะคะหนูต้องทำยังไงให้แม่ไม่ดื้อหนูดื้อด้วยนะหนูดื้อด้วยค่ะเพราะว่าแม่ดื้อใช่แม่ดื้อด้วยแล้วอัลลอฮ์จะโกรธแม่ไหมแล้วหนูต้องทำยังไงให้แม่ไม่ดื้อค่ะตัวเราก็เริ่มต้นไม่ดื้อก่อนนะหมายถึงว่าไม่รู้ใครนะก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเราไม่ดื้อก่อนนะเราเริ่มต้นจากการเราเชื่อฟังพ่อแม่อินชาอัลลอฮ์แล้วเราก็ลูกของเราก็จะเชื่อฟังเรานะใช้เป็นลักษณะแบบในหะดีษของท่านนบีแล้วกันนะที่ท่านนบีว่าตะบารูบิรูอาบาอิกุมตะบารูอาบานาอิกุมท่านทั้งหลายจงทำความดีต่อพ่อแม่ของท่านแล้วลูกๆของท่านก็จะทำดีต่อท่านนะเริ่มต้นเราไม่ดื้อต่อเราไม่ดื้อต่ออัลลอฮ์เราไม่ดื้อต่อพ่อแม่อินชาอัลลอฮ์ลูกหลานของเราก็จะไม่ดื้อกับเราครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับอาจารย์มีอีกนิดนึงอ่ะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์คือระหว่างศึกษามัสฮับต่างๆนะคะแบบลงละเอียดกับการศึกษาทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดควรศึกษาอะไรก่อนคะอะไรนะครับอีกสักทีสิการศึกษามัสฮับต่างๆแบบลงรายละเอียดกับการศึกษาทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดควรจะศึกษาอะไรก่อนควรจะศึกษามารยาทก่อนนะเราบรรดาซะลาฟุศอลเลาะห์นี่ก่อนจะศึกษาในเรื่องราวของวิชาขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาได้ลงลึกในเรื่องของมารยาทเนี่ยมากกว่า40ปี50ปีด้วยกันและหลังจากนั้นอินชาอัลเลาะห์ไอ้ความขัดแย้งทั้งหลายข้อทัศนะทั้งหลายเนี่ยมันจะทําให้ประเด็นในเรื่องราวของศาสนานั้นมันกลมกล่อมและมันดีขึ้นอินชาอัลเลาะห์วัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิศศอวาบวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์